สวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำค่ำตอนสองทุ่มสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วมั้งที่อเมริกาไกลมากฟังจากน้ำเสียงวันนี้เป็นวันที่เบื่อหน่ายที่สุดตั้งแต่ไม่ทำงานเพราะที่ผ่านมาเกือบจะหนึ่งปีสิ้นเดือนนี้ก็ครบหนึ่งปีเต็มที่ไม่ได้ทำงานก็จะใช้เวลาแบบกินกินนอนนอนนั่งนั่งทำนู่นทำนี่บ้างนิดหน่อยอะไรที่มีสาระก็คือจะรอให้ไฟลนก้นก่อนแล้วค่อยทำนั่นแหละเพราะว่าอะไรที่ใช้ภาษาเยอะๆต้องใช้แบบสมองใช้สายตาใช้ความคิดอะไรที่แบบอะไรเงี้ยจะรอให้ไฟลนก้นก่อนแล้วมันจะเป็นอะไรที่อัตโนมัติมากนะคือไหลปื๊ดทำได้ไวเสร็จเร็วแต่ถ้าไม่แบบไฟลนก้นก็จะเป็นอะไรที่แบบพอมองดูก็จะโอ้ยหมดแรงแล้วอ่ะต้องทำแล้วคืออะไรเนี่ยบางทีก็จะมีอารมณ์งอแงจะมีอารมณ์งอแงนี่บ่อยมากก็จะบอกโอ้ยทำไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นงอแงไปจริงๆมันไม่ได้ยากมากหรอกแต่อารมณ์มันงอแงก็คือมันยากกันแหละพออารมณ์มันงอนไงปุ๊บมันจะยากขึ้นมาทันทีมันก็จะเลื่อนเป็นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะไม่มีอะไรแบบมีสาระเท่าไหร่จะมีสาระวันสุดท้ายก็คือตั้งแต่ไม่สบายมาจริงๆจะต้องกลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเราไม่สบายก็เลยแบบเลื่อนตั๋วแล้วก็แบบมาเป็นโควิดด้วยเพิ่งจะมาหายเดือนมกราช่วงเป็นโควิดนี่เป็นอะไรที่ทรมานจิตมากกินก็กินไม่ได้ดื่มอะไรก็ดื่มไม่ค่อยได้รสชาติก็ไม่มีอยากกินก็ได้แต่นั่งมองนอนก็ไม่ได้นอนเป็นชีวิตที่แบบโดดเดี่ยวที่แบบรันทดนะคะปกติเป็นคนชอบสันโดษอยู่แล้วแต่คำว่าโดดเดี่ยวคืออยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรละแต่มันรันทดคืออยากกินอะไรก็ไม่ได้กินมันกินไม่ได้มันทรมานก็จะแบบพอหายป่วยเห็นสภาพตัวเองแล้วแบบเออทำไมเราผมแห้งจังพอเห็นตัวเองแห้งแล้วแบบมันจะทรมานจิตใจมันจะรับไม่ได้ก็จะเริ่มแบบกินแล้วก็แบบนอนอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ชีวิตอยู่เนี้ยวนไปจนมาถึงตอนนี้แบบก็จะแบบบวมขึ้นแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเพราะว่าเราไม่ได้ซีโตโซยซีเรสตรงนั้นแต่เรามีความสุขของเรานะแต่จนมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะครบ1ปีแล้วมันรู้สึกแบบวันนี้เป็นวันแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อหน่ายจังเลยเมื่อก่อนตอนที่จำได้ตอนที่อัดวีโอคือตอนนั้นก็จะเป็นอารมณ์เบื่ออีกแบบหนึ่งคือเราดูแลคนป่วยเงี้ยเราจะทำยังไงว่าแบบเวลาเขาพักเวลาเสร็จนู่นนี่ได้จากเขาแล้วแบบเราจะทำยังไงเพื่อให้เวลามันผ่านไปไวเพราะแบบอะไรที่มันอยู่นิ่งๆมากๆเนี่ยมันจะเวลาจะทำให้มันช้าเดินช้ามองนาฬิกาก็ยังไม่ถึงไหนอะไรเงี้ยแต่ละวันผ่านไปในช่วงช้ามากก็จะอัดวิดีโออัดไม่ได้ไปอัดให้ใครดูอัดไว้ให้ตัวเราเองนี่แหละดูพอมาถึงตอนนี้ก็อุ้ยนานแล้วเนาะไม่ได้ทำวิดีโอเลยไม่ได้ YouTube เลยก็เลยแบบทำไว้ดีกว่าบ้าบอของเราคนเดียวนี่แหละวันหนึ่งเราเป็นคนคิดลืมวันหนึ่งผ่านไปแล้วก็มานั่งดูตัวเราเองว่าตอนนั้นเราบ้าบ้าบ้องบ้องทำอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบบางครั้งพอย้อนกลับไปดูเราก็จะนั่งแบบหัวเราคิดของเราอยู่คนเดียวเราเป็นคนติ้งตงเป็นป้าสายติ้งตงอะค่ะไม่ใช่สายหาสายติ้งตงวันก็จะเล่นกับน้องหมาแล้วก็ติ้งตงแต่มันก็มีความสุขในแบบติ้งต้องของเราที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะคะโอเควันนี้พูดแค่นี้ดีกว่าพรุ่งนี้มีชุนละ
เดี๋ยวถ้าไม่วุ่นวายเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่เดี๋ยวไปเตรียมผ้าน้องๆเช็ดตัวแปรงฟันดีกว่าวันหลังค่อยคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย